ะมีกี่คนเนาะที่รู้ข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยปวดหูค่ะไม่ทราบสาเหตุว่าอยู่ยังทำไมอยู่ดีๆปวดหูทราบหรือไม่ว่ามีสมุนไพรสุดยอดยอดในการแก้ปัญหาให้ท่านได้มาดูกันเลยปะสมุนไพรตัวนั้นก็คือหอมแดงที่อยู่ในครัวของท่านเนี่ยที่ท่านใช้ทำอาหารตลอดเนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องปวดหูให้ท่านได้เป็นตำราตั้งแต่โบราณนะที่เขาใช้สืบทอดกันมาวิธีการมาแสนง่ายเลยท่านก็นำหอมแดงออกมาปอกเปลือกนะสักลูกสองลูกนำลูกสวยๆหน่อยนะนำลูกสวยๆหน่อยเมื่อปอกเปลือกเสร็จแล้วนะที่สำคัญสุดๆถ้าท่านมีที่คั้นแบบที่คั้นมะนาวนะท่านก็ไปบีบคั้นนะเพื่อเอาน้ำเขานะแต่คลิปนี้เนี่ยไม่มีอุปกรณ์ในการคั้นมะนาวก็ทำเป็นว่าทุบให้ดูแล้วกันนะท่านนำไปคั้นค่ะคั้นแล้วก็จะได้น้ำของหอมแดงเนี่ยเมื่อได้น้ำเขาแล้วเนี่ยนะท่านไปหยดตรงหูค่ะหยดลงไปสัก2-3หยดอย่างเงี้ยหยดเข้าไปเนี่ยต้องมีน้ำนะใช้ที่คั้นเขาเรียกว่าอะไรที่คั้นน้ำมะนาวอย่างนั้นนั่นแหละหยดลงไปที่หูของท่านแค่2-3หยดสามารถแก้ปัญหาเรื่องปวดหูเจ็บหูให้ท่านได้นี่แหละเป็นข้อมูลดีๆที่เขาทำกันมาตั้งแต่โบราณเลยนะเนี่ยวันนี้เลยนำข้อมูลดีๆอย่างเงี้ยมานำเสนอให้พวกท่านนะถูกใจยังไงหรือกดติดตามช่องแบนพัชระจะมีข้อมูลสุดยอดๆอย่างเงี้ยมาให้พวกท่านตลอดเลยค่ะ